วันละ100ปอนด์ก็เคยขายได้พฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยขายวันละ100กล่องแบบรถเนี่ยต้องแยกกันออกไปส่งอ่ะจริงๆพี่ทำเค้กมาประมาณ 3-4 หมื่นก้อนขนมเค้กที่มีกลิ่นอายของขนมไทยเข้ามาด้วยเป็นขนมสไตล์โฮมเมดค่ะนะคะเป็นเจ้าของร้านโคโค่หอมค่ะเรามาสายขนมไทยซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยทำมาก่อนแล้วทีนี้ลูกค้าทางลูกค้าเนี่ยคือเรามาเปิดร้านอาหารปุ๊บทางลูกค้าก็สอบถามเข้ามาเรื่องว่าทำเค้กไหมเราก็เลยเอาเค้กแล้วก็ขนมไทยเนี่ยมาอะแดปรวมกันแล้วก็มาปรับปรุงสูตรเพื่อให้ลูกค้าชื่นชอบจนเป็นที่มาที่ไปที่เป็นสูตรของเราเองมีสตรอเบอรี่ครีมโซดมีบลูเบอรี่ครีมโซดเค้กฝอยทองที่ขายดีอีกตัวนึงก็จะเป็นเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวแล้วก็มะพร้าวร้องฝอยทองซิกเนเจอร์ของทางร้านที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเค้กมะพร้าวอ่อนอย่างมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราก็คือใช้มะพร้าวอ่อนบ้านแพ้วนะคะเอามาเอาเป็นลูกมาเลยแล้วก็มากระเทาะเปลือกแล้วก็ปอกเอาแต่เนื้อทุกสิ้นเดือนเนี่ยจะมีโปรส่งฟรีแล้วก็ลดราคาเค้กเลยปอนละ180บาททำอย่างนี้ทุกวันอันนี้คือเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไปล้างก่อนล้างเสร็จปุ๊บก็กวนเลยค่ะข้อดีของการใช้กะทิสดก็คือมันจะหอมกว่าไม่ได้หวานมากก็อยากจะบอกว่าวิปครีมเราอร่อยกว่าที่อื่นเยอะมากเราจะให้มากินซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็คือชิฟฟ่อนมะพร้าวอันนี้ก็คือจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเหมือนกันแล้วก็เราเอามาอบพร้อมกันกับเนื้อชิฟฟ่อนเค้กของทางร้านโคโค่หอมเนี่ยเป็นเค้กที่ทำสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็สามารถซื้อเป็นของฝากได้ทางลูกค้าสามารถ walk in เข้ามาซื้อได้เลยค่ะมีบริการจัดส่งคือทางร้านจะมีบริการส่งเองซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างในเมืองอย่างเงี้ยคิดค่าบริการแค่ 40-50 บาทเองค่ะถ้าออกจากอยุธยามานะคะร้านจะอยู่สะพานยูเทิร์นที่2 อยู่ตรงกึ่งกลางยูเทิร์นเลยค่ะอยู่เรียบทางขนานป้ายหน้าร้านจะมีรูปเค้กติดอยู่เบอร์โทรศัพท์0882393398นะคะถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์ BUMTWIN หนุนทวินค่ะชื่อเพจนะคะเพจครัวข้าวหอมเวลาเปิดปิดร้านจะเปิดปิดร้านประมาณ8โมงถึง1ทุ่มนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้เข้ามาลิ้มลองเค้กสไตล์โฮมเมดของทางครัวพ่อหอมนะคะรับรองทุกคนจะติดใจค่ะ